ชื่อเพลงนะชื่อเพลงการเรียนโน้ตเพลงการเรียนโน้ตเพลงชื่อเพลงนะฮะดีมากอย่างนี้จดทุกคนนะถ้าบางทีครูให้ตัวหนังสือดูบางคนก็อาจจะไม่ทันได้จดหรอกนะชื่อเพลงนี้ก็คือการเรียนโน้ตเพลงครับเอาเนื้อเพลงบรรทัดที่1เนื้อเพลงบรรทัดที่1การเรียนโน้ตเพลงนั้นต้องมีหลักการเรียนโน้ตเพลงนั้นต้องมีหลักอย่างนี้ได้จดทุกคนนะนักเรียนทางปลายทางก็จดนะคุณครูอาจจะจดช่วยบนกระดานด้วยก็ได้นะครับรบกวนอาจารย์นิดนึงการเรียนโน้ตเพลงนั้นต้องมีหลักบรรทัดที่2ควรเรียนรู้จักบรรทัดที่2ควรเรียนรู้จักกับตัวโน้ตเสียก่อนควรเรียนรู้จักกับตัวโน้ตเสียก่อนนะจดอย่างนี้ดีนะจดทุกคนเลยควรเรียนรู้จักกับตัวโน้ตเสียก่อนบรรทัดที่3โดเรมีโดเรมี2ครั้งอย่างนี้จดทุกคนโดเรมีโดเรมี2ครั้งเลยนะโดเรมีโดเรมีจำให้ดีจำให้ดีจำให้ดีอย่านิ่งนอนบรรทัดที่3นะจำให้ดีอย่านิ่งนอนฝึกโน้ตเสียก่อนอ้าวบรรทัดสุดท้ายฝึกโน้ตเสียก่อนฝึกโน้ตเสียก่อนรีบร้อนไม่ดีฝึกโน้ตเสียก่อนรีบร้อนไม่ดีส่วนใหม่อันนี้นักเรียนจดทุกคนเลยเยี่ยมเลยการเรียนโน้ตเพลงนั้นต้องมีหลักควรเรียนรู้จักกับตัวโน้ตเสียก่อนโดเรมีโดเรมีจำให้ดีอย่านิ่งนอนฝึกโน้ตเสียก่อนรีบร้อนไม่ดีเพราะนั้นเราจะไม่รีบนะฝึกถ้ารีบดีไหมรีบดีไหมไม่ดีเขาบอกอยู่แล้วฝึกโน้ตเสียก่อนรีบร้อนไม่ดีจดเสร็จยังครับเสร็จแล้วมาดูฟังทำนองร้องยังไงฮะเยี่ยมมากแสดงว่าอย่างนี้นักเรียนเขาเรียกว่าเป็นพระหูสูตรพระหูสูตรคือหูเนี่ยฟังเยี่ยมเลยหูพระหูสูตรคือคนที่ฟังได้เยี่ยมมากนะนี่พระหูสูตรการเรียนโน้ตเพลงโอ้เยี่ยมมากนั่นต้องมีหลักต่อไปบรรทัดที่สองอะไรโอ้โหไม่น่าเชื่อควรเรียนรู้จักโอ้เยี่ยมมากไฟนะจดแล้วทุกคำแล้วก็ร้องได้ด้วยเห็นไหมลองทวนอีกทีนะการเรียนโน้ตเพลงนั้นต้องมีหลักเรียนรู้จักกับตัวโน้ตเสียก่อนโดเรมีโดเรมีจำให้ดีอย่านิ่งนอนฝึกโน้ตเสียก่อนรีบร้อนไม่ดีโอ้ทำไมหู
หนึ่งเลยเขาเรียกเป็นพหูสูตรจริงคนเราต้องรู้จักการฟังที่ดีครูเคยบอกแล้วว่าการฟังที่ดีมันอยู่ในเรื่องของหัวใจอะไรฮะทบทวนแล้วเนี่ยผ่านมาปีแล้วบอกมาก่อนจะสิ้นปีเนี่ยหัวใจนักปราชญ์คืออะไรฮะโอ้โหสูตรสุดท้ายเลยหัวใจนักปราชญ์คือฟังใช่ไหมนี่กี้นักเรียนฟังได้ดีมากคือพระหูสูตรแล้วฟังแล้วทำไมครับอันนี้ยังไม่ต้องคิดหรอกเพราะว่าเพลงเราลองฟังคิดถามสุดท้ายก็คือเขียนสุก็คือสูตรไงสุจิก็คือจิตคิดจิตก็คือคิดปุอะไรปุก็คือปุจฉาก็คือถามตอบกันเนี่ยปุจฉาอย่างพระท่านมีปุจฉาวิสัชนาเนี่ยถามตอบกันลิคืออะลิขิตแหมบอกไว้ก่อนสิ้นปีมั้ยเป็นของขวัญปีใหม่เลยสุจิบุลิผู้ที่นำขึ้นมาเป็นหัวใจนักปราชญ์เนี่ยท่านจะพูดถึง4คำนี้เสมอใครสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาใช่เนี่ยท่านพระองค์ท่านเนี่ยนะจะกล่าวถึงสุจิปุริเนี่ยอยู่เป็นประจำนะให้นักเรียนมีหัวใจนักปราชญ์อ้าวมาเรื่องนี้จนได้ใช่ไหมเพราะนักเรียนมีสุไงครูบอกว่าโอ้โหฟังแล้วร้องได้เลยอีกครั้งหนึ่งนะก็เลยไปเรื่องของสุจิปุริอีกเลยนะอ้าวการเรียนโน้ตเพลงใช่ไหมหนึ่งสองสามการเรียนโน้ตเพลงนั้นต้องมีหลักต้องเรียนรู้จักฟังเพลงนี้แล้วต่อไปนี้เราจะต้องคิดเสมอว่าเรียนดนตรีรีบร้อนไม่ดีฝึกอะไรก่อนฝึกโน้ตคำว่าโน้ตเขียนสระโอนอหนู